โอเคครับ98คันนี้ก็ทำการติดตั้งเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็มีบริการล้างสีดูดฝุ่นก่อนส่งมอบลูกค้าด้วยครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับภายในติดตั้งชุดอะไรสักคู่เดียวสวัสดีครับกอล์ฟครับตอนนี้ผมอยู่ใน Porsche 987นะครับวันนี้เราทำการเปลี่ยนจอนะครับนี่คือจอเดิมนะครับจากโรงงานนะฮะวันนี้เราทำการเปลี่ยนจอ Android ตรงรุ่นนะครับพร้อมกับจูเนอร์ของ Asuka ครับดิจิตอล TV ครับพร้อมกับกล้องมองหลังด้วยครับในบริเวณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันครับสักคู่เดียวโอเคครับแล้วเราก็มาดูในตำแหน่งของกล้องมองหลังนะฮะอันนี้บอกได้เลยว่าจัดวางได้อย่างลงตัวจริงๆครับพอดีเลยครับแนบสนิทเลยครับนะเรียบร้อยครับโอเคครับโอเคสวัสดีครับกอล์ฟครับตอนนี้ผมก็อยู่ใน Porsche 987นะครับเป็นที่เรียบร้อยครับกับจอ Android ตรงรุ่นนะครับก็จะมีแอปพลิเคชันต่างๆครับเข้ารูปพอดีเป๊ะเลยครับสวยสดงดงามจริงครับแอปพลิเคชันครับ Google Map ก่อนเลยครับแผนที่นำทางครับสามารถเดินทางได้เลยครับท่องเที่ยวทั่วไทยครับสยามพารากอนสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับสะดวกสบายที่สุดครับกดเริ่มเลยครับมุ่งหน้าทางเหนือทราบถึงจุดหมายปลายทางครับว่าจะถึงเวลากี่โมงนะครับใช้เวลาเดินทางกี่กิโลเมตรนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปครับสะดวกสบายจริงครับจอเดิมนะครับไม่มี Google Map นะครับยังไม่พอครับ YouTube เลยครับมีทุกคอนเทนต์ครับสามารถใช้คำสั่งเสียงได้ครับ The Voice Thailand รวดเร็วที่สุดครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองฟังสักหนึ่งเพลงครับ The Voice presented by Samsung Galaxy Note 9และ The Face Top สนับสนุนโดยดังเบาได้ครับครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนต่อไปต่อเลยครับโหลดแอปเพิ่มนะหรือว่า Play Store นะครับโหลดแอปครับคันนี้นะครับก็ได้ทำการติดตั้งในส่วนของจูเนอร์ Asuka ด้วยครับ Digital TV ครับรองรับความเร็วสูงสุดครับมาพร้อมกับรีโมทด้วยครับ3579ครับ Amarin TV ครับข่าวสดรายวันครับไม่มีรายเดือนนะครับรองรับความเร็วสูงสุดเลยครับ170กิโลเมตรครับสบายๆครับโอเคครับยังไม่พอนะครับเพิ่มในส่วนของกล้องมองหลังด้วยครับเพิ่มความปลอดภัยสูงสุดนะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจงานติดตั้งล้ำๆดีๆแบบนี้นะฮะก็สามารถติดต่อผมได้นะครับผมก๊อฟนะครับ0634986168ขอขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจนะครับแล้วรอชมคลิปต่อไปขอบคุณมากครับสวัสดีครับ